เริ่มต้นจากพร้อมยังยังติดไหมไหมครับแล้วลุงเลิกขึ้นให้ด้วยนะครับขึ้นกับความถี่พร้อมครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยล่ะดูดผลักขึ้นต้นคำว่าแรงก่อนเอาแรงมาเป็นคำพิจารณาเขียนคำว่าแรงไว้ก่อนแรงไว้พิจารณาคำว่าแรงมันจะแทนค่าเป็น power ก็ได้พลังงานก็ได้พลังอะไรก็ว่าเอาคำว่าแรงเพราะว่าคำว่าแรงเนี่ยพูดกันบ่อยมากโลกใบนี้แรงดีดแรงดูดแรงผลักแรงดีดแรงงัดแรงฟอสคือแรงโอเคนะกลไกพวกนี้แรงหมดสารพัดแรงเริ่มต้นจากวงกลมวงหนึ่งทันทีเลยเอาละแน่นอนวงกลมจะมีจุดศูนย์กลางอยู่นะครับคำว่าแรงเนี่ยแรงดูดแรงผลักกับไร้แรงฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าบทที่มันจะไอตัวไร้แรงไอตัวที่ไม่มีแรงหรือว่าไร้แรงมันทำให้ต้องมีพลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินแรงดูดจากเส้นเลือดเข้าไปปื๊ดนี่คำว่าดูดเข้าศูนย์กลางถ้าเขียนแนวตั้งอย่างนี้มันก็ได้จะเขียนได้ก็ได้เอาว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อเป็นการอธิบายแรงดูดที่ใดมีแรงดูดที่นั่นจะมีแรงผลักก็ผลักออกมาเหมือนเดิมฝั่งนี้มันจะเป็นคำว่าดูดอย่าลืมคำว่าแรงนะแรงดูดลูกศรเข้าไปหาศูนย์กลางทีนี้ไอ้เจ้าแรงผลักก็จากศูนย์กลางเข้าไปสู่ขอบทีนึงอันนี้เป็นผลักทีนี้มาซีขวาทีนี้ก็เหมือนกันเอาแรงดูดเหมือนกันพืชเนี่ยแรงผลักก็เหมือนกันย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลักอันนี้ก็เป็นฝั่งดูดอย่าลืมคำว่าแรงนะแรงดูดแรงผลักแรงผลักทีนี้ไร้แรงมันอยู่ตรงไหนโอ้โหมันโคตรยากเลยแต่รู้ว่าตัวไร้แรงดันมันอยู่ตรงกลางเนี่ยโอ้โหมันมหัศจรรย์มากตัวไร้แรงเป็นอินฟินิตี้ได้เลยออกนอกเส้นวงกลมเป็นอินฟินิตี้ได้หมดไม่มีขีดจำกัดไม่มีประมาณหาที่สุดไม่ได้ cover ทุกเรื่องทั้งมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลที่ศูนย์กลางงั้นกลับเอาคำว่าแรงดูดมาเป็นถ้าพูดถึงพลังงานเนี่ยตัวนี้เป็นพลังงานพลังคือ power ก็แล้วกัน power ยังไม่ใช่ energy อีกละpower พลัง power ยังไม่ว่าซุปเปอร์พาวเวอร์อีกใช่ไหม
ภาษาในตลาดสดแต่ละแห่งทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเขาไปเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ตรงนั้นนะฮะมันยิงจะคล้อยไปยังพลังงานไอ้พลังงานก็มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อีกแล้วก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์อีกด้วยโอ้โหนี่มันกี่ชั้นวะเนี่ยเอาล่ะกลับมาถึงพลังงานที่พูดถึงว่าพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนต่อมันคืออะไรแล้วจะออกมาเป็นคลื่นมาเป็นความถี่ต่อบอกว่าเอาตัวนี้ก่อนแรงดูดคือรู้สอนเข้าไปถ้าจำลองภาพว่านี่คือโลกใบหนึ่งนะมาสิ่งนี้คือโลกใบหนึ่งโลกใบหนึ่งทั้งรุ่นเลยนะโลกใบหนึ่งโลกใบนี้ก็หมุนรอบตัวเองมันจะเกิดแรงดูดแรงผลักอยู่ในตัวมันเองตรงนี้ต้องบอกว่าดูดกับผลักจะเท่ากันเขียนว่าเท่ากันเนี่ยดูดเท่ากับผลักดูดเท่ากับผลักดูดเท่ากับดูดยังได้ด้วยดูกับมันสิถ้าอธิบายนะดูดเท่ากับดูดเนี่ยผลักเท่ากับผลักยังได้ด้วยเอาดูสิครับเอาอะไรมาคิดอย่างเงี้ยที่จะคิดได้ไม่รู้แล้วครับมันเป็นกลไกมันจริงๆมันเป็นกลไกอัตโนมัติแต่มันเหนือกว่าอัตโนมัติเขาเรียกว่าซ้อนอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติก็ไม่รู้จะว่ายังไงวะอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติไปอีกทีนึงนะอัตโนมัติมันก็จะบ้าอยู่แล้วนะเอาไปขออนุญาตคืออย่างเนี้ยเวลาพูดกันเนี่ยพูดในฝั่งเมื่อวานก็ชอบไม่ใช่ชอบแต่ว่าต้องขยายความว่าลุงพูดคำว่า radiation กับ radiate ทีนี้ขอให้เอามาอยู่ในนี้ด้วยได้ radiation ฟังให้ดีนะถ้าพูดในโลกใบนี้ radiation แปลว่าตรงผลังนั้นมันออกไปนอกออกนอกกรอบแล้วเดี๋ยวฉันฟังนี้เหมือนกันออกนอกกรอบจากศูนย์กลางใช่ออกนอกกรอบปึ๊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 บเนี่ยถ้าออกนอกกรอบปุ๊บถือเดี๋ยวฉันนั่นดีอย่างร่างกายเราเนี่ยไอ้พลังเวลามันทำงานเนี่ยมันก็จะออกจากร่างกายเราพลังงานที่ว่าเนี่ยออกจากร่างกายมาเพื่อจะมาต่อสู้กับแรงที่มันอะไรล่ะกดเข้ามาความกดความดันความชื้นความร้อนมีตัวเลขมันยังไม่ได้กดเรามาอยู่ตรงนี้ล่ะที่ไม่มีใครรู้สึกได้ง่ายทีนี้ถ้าหากว่ามีแรงผลักแรงผลักก็คือเรดิเอชันออกไปมันจะไปสู้ภายนอกภายในเราเนี่ยอย่างเช่นร่างกายไม่มีผลกระทบเลยแต่ข้างนอกมันสู้กันอยู่ไอตัวที่มันสู้กันอยู่ทีนี้รู้สึกได้ยังไงเนี่ยไม่รู้แล้วครับมันต้องบอกว่าโคตรไร้ความรู้สึกแรงไร้ไร้แรงไร้แรงไอ้ตัวไร้แรงคือไร้ฟีลลิ่งไร้ความรู้สึกตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาเป็นว่าถึงจะไม่ง่ายก็จะพูดอย่างเงี้ยเอาดูสิครับอย่างเครื่องหมายตัวเนี้ยเอาศาสตร์ไหนเนี่ยไม่มีทางได้เลยนะครับดูดเท่ากับผลักดูดเท่ากับดูดผลักเท่ากับผลักโอ้โหคนฟังยังไงก็ไม่ได้มันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คนฟังคนไม่ได้จริงๆนะมันมีอยู่คนเดียวไม่รู้จะว่าไงล่ะเอาละต่อก่อนจะต่อไปนี่นะครับเมื่อคิดจบไปอย่างว่า radiation ออกไปแล้วเนี่ยนี่คือ radiation เหลือคำว่า radiate radiate นี่คือ radiation ง่ายๆคือรังสีนั่นเองถ้าเป็นผมเข้าใจนี่คือให้อย่างเดียวใช่ออกอย่างเดียวออกอย่างเดียวออกอย่างเดียวนะขอขยายความเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ตำราของวิทยาศาสตร์หรือไม่ตำราที่เราเคยเรียนนะครับที่ลุงหงอกพูดเนี่ยพูดในฐานะที่จะได้เพียงแค่คอนเฟิร์มว่าสามารถรักษาตัวเองได้สามารถผลิตน้ำฝนได้สามารถสลายเมฆได้สามารถคุยกับธรรมชาติได้ตามความต้องการของมนุษย์แล้วกันนะครับที่ต้องการไม่งั้นจะไปเอาบันทึกของตัวเองมาเทียบเคียงหรือมาคิดตามที่ลุงเล่าเนี่ยไม่ได้น
นะครับอย่างเช่นถ้าถามว่าถ้าเทียบการฟังด้วยความเคารพผมไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นเพียงแค่หมาตัวหนึ่งก็คือผมจะถามลุงหงอกแบบที่ทุกท่านตั้งสามารถที่จะสะดุดเป็นคำถามได้ไหมว่าเวลาที่เข้าหูสู่ใจสมองถึงคำว่าลุงหงอกบอกว่าผลักนะครับผลักเท่ากับดูดดูดเท่ากับผลักกับผลักเท่ากับผลักดูนะฮะดูผมเข้าใจนะครับว่าท่านที่กำลังฟังอยู่จะเข้าใจด้วยไหมจะตอบแบบผมด้วยไหมสุดท้ายนี้นะฮะผมคุณลุงครับคำว่าผลักเท่ากับดูดเนี่ยครับคือความไม่บริสุทธิ์ส่วนผลักเท่ากับผลักดูดเท่ากับดูดนี่คือความบริสุทธิ์ครับก็ได้นะก็ได้นะผลักเท่ากับดูดไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วนี่ผลักดูดกันใช่ครับนะก็คือเกิดดับนั่นเองได้เลยครับเกิดดับปรุงแต่งเป๊ะเลยครับนะปรุงแต่งปรุงแต่งนี่ก็คือบวกลบอ่ะประจุบวกประจุลบเนี่ยได้เลยอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันเอาละขอไปต่อแป๊บหนึ่งเห็นไหมฮะทีนี้พอมาผลักเท่ากับผลักมันจะมีความคิดอะไรที่มันจะผลักเท่ากับผลักได้มันคิดได้ยังเหมือนลงเขียนได้ยังไงผักเท่ากับผักมันมีหรอ มันไม่มีครับมันต้องมีดูดกับผลักใช่ในทางโลกดูดกับผักใช่มันไม่มีเมื่อมันไม่มีมีเดี๋ยวดูคำถามที่ผมเป็น point of view สุดท้ายนะถามว่าไอ้ผู้มาทั้งหมดพูดมาได้ยังไงจากสิ่งที่มันไม่มีนี่เห็นไหมฮะทั้งที่ใช้ภาษา infinity นี่ฮะ infinity ก็ไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่ลุงเขียนออกมานะว่าเฮ้อพูดมาได้ยังไงว่าสุดทางแล้วว่าผลักกับผลักเท่ากันอะไรล่ะครับเป็นตัวกำเนิดผลักกับผลักดูดกับผลักครับเห็นไหมฮะไปใส่อินฟินิตี้นี่คือก็ตกชั้นเลยหมายถึงว่าด้อยค่าภาษาด้อยเลยนะครับทางความหมายที่ลุงเขียนมาคืออะไรข้อจริงนะฮะเสร็จปุ๊บผมก็จะใส่เข้าไปอีกว่าเหมือนผมมานั่งอวยลุงนะครับก็ไม่ใช่นะฮะคุณผู้ฟังที่เคารพรักจุดนี้นะครับถ้าเขียนอย่างนี้อ่ะถ้าผมบอกเลยผมใบไม่ต้องใบผมเฉลยเลยคือคุณลุงจะต้องไร้ความรู้สึกครับคุณลุงจะต้องพูดด้วยความรู้สึกนะครับไม่ได้พูดด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความรู้สึกและความรู้สึกนั้นต้องไร้ความรู้สึกอะครับถูกต้องนะครับลุงอ่าโอเคครับเอาล่ะเมื่อกี้ค้างกับว่าเรเดเอทครับหวังว่าเรเดเอชันเข้าใจแล้วนะมันอยู่นอกกรอบร่างกายเรามีพลังงานที่ออกมาเป็นวัฏสงสารเรเดชันมันจะออกไปตัวที่เรเดชันที่มันออกมาตรงนี้ภาษาฟิสิกส์ก็เรียกว่าโฟตอนนะครับโฟตอนโฟตอนนี่มันจะไปไกลอีกครับว่าโฟตอนเนี่ยมันต้องมาจากดวงอาทิตย์อีกต่างหากแต่อย่าไปเลยครับเอาเฉพาะร่างกายเราดีกว่าโฟตอนที่ออกไปพลังงานมันมหัศจรรย์เหลือเกินโอเคลบมันจะไปหลายเรื่องกลับมาถึงคำว่าเรดิเอทใช่ไหมครับเอาล่ะมันจะเริ่มต้นจากคำว่าดูดก่อนปื๊ดดูดเข้ามาแล้วมันก็ผลักไปแล้วก็ดูดเข้ามาอีกทีนึงนะเนี่ยจะเป็นวงอย่างนี้นี่ก็วนอยู่อย่างนี้เนี่ยคำว่าเรดิเอทแปลว่ามันจะรักษาความเป็นโลกถ้าคือโลกมันก็ต้องรักษาความเป็นโลกนะถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็รักษาดูที่ไม่ได้เพราะดวงที่มันแค่ดูดผลักเกิดดับโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองมันจึงมีคำว่าเรเดียตตัวนี้ชัดเจนอันนี้คือที่บอกว่าแรงดูดจะเท่ากับแรงผลักมันจึงรักษาความเป็นโลกไว้ได้โอเคนะกลับมาด้านนี้เหมือนกันเริ่มต้นกระดูดไปดูดคือแวกคืออ้ำเอาวีเท่ากับผลักก็คือเท่ากับพีคือ pressure v คือ vacuum vacuum ปื๊ดออกไปแล้วก็ pressure ออกมาปื๊ดผลักแล้วก็วนมาดูดทิ้งเนี่ยแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามวงมันจริงก็เอาดูดเข้าไปเอาผลักแล้วก็ดูดเพราะฉะนั้นโลกใบนี้มันก็รักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้แต่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าไร้แรงมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขตัวนี้ไอ้แรงดูดแรงผลักงั้นตัวที่ไร้แรงคือไม่มีแรงปราศจากแรงไอ้โคตรแม่งแย่แรงเยอะเลย
ไม่รู้จะว่ามันโคตรพ่อโคตรแม่บรมโคตรหรอวะมันแรงเหลือแรงเหลือเกินใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้แหละมันไปรู้ได้ยังไงไอ้บักหงอกมันก็เกินไปขออนุญาตฮะผมลุงหงอกก็เป็นส่วนของลุงแต่ว่าผมก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าไอ้จุดที่เรดิเอทเนี่ยครับเป็นจุดของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่คือในฐานะของปุถุชนทั่วๆไปแต่จุดที่เรดิเอชันเนี่ยครับคือจุดของพระศาสดาในกลุ่มของศาสดาที่บริสุทธิ์ครับลุงใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ไปเอื้อมไปยองตรงนั้นหรอกก็มีพระศาสดาเราไม่ได้พูดถึงลุงหงอกเนี่ยเราก็พูดถึงศาสดาในเชิงของถ้าพูดถึงลุงหงอกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกับพระธรรมพระธรรมคือพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นคนพบพระธรรมและคนพบในตัวเพราะฉะนั้นแรงด้วยไร้แรงเนี่ยลุงหงอกพูดเรื่องไร้แรงนะหรือพูดไร้แรงพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์แต่ผมก็ต้องบอกว่าก็จุดนี้แหละครับเป็นคือไม่งั้นถ้าวันนี้เราไม่เล่าให้เขาฟังอะลุงเขาจะรู้ได้ยังไงผมก็ต้องบอกว่านี่คือภาวะเจ้าในจุดที่เป็นต้นกำเนิดของแรงของทุกสรรพสิ่งแล้วเราจะไม่เล่าให้เขาฟังเขาจะเรียนรู้ได้ยังไงที่จะตามหาข้อจริงหรือความจริงที่เขาตามกันอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับเปลี่ยนขั้วทีเนี้ยผมก็หวังพอจะเข้าใจตรงเนี้ยเอาแค่เข้าใจฟังให้ทันเข้าใจเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาเราจะเข้าใจแต่ก็พยายามที่จะให้ทุกคนเข้าใจเพราะคำว่าเข้าถึงมันอีกมิติหนึ่งอย่าไปหวังการเข้าถึงเลยฮะวันนี้นะครับท่านที่อยู่สนใจพวกนี้หวังแค่ชาติสุดท้ายก็พอแล้วแต่ละคนล่ะทีนี้กลับมามันมีพลังงานศักดิ์พลังงานจนตัวนี้ก็ยิ่งลึกซึ้งเข้าไปอีกทีหนึ่งมันจะมาไปยังไงไอ้ตัวก็คือตัวดูดเนี่ยดูดเนี่ยมันจะดูดข้างดูดล่างดูดบนลงมามันได้หมดดูดบนเนี่ยถ้าหากว่าเราเขียนตรงนี้เข้าไปมันก็ถ้าบอกว่านี่คือกำหนดอันนี้คือบนอันนี้คือล่างมันก็ได้หมดนะจะเอากำหนดล่างกำหนดบนก็ได้เอาตรงไหนก็ได้เพราะมันเป็นวงกลมพลิกตรงไหนก็ได้เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องของพลังงานอีกตัวนึงก็คือพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์ก็คืออย่าลืมนะเวคแวมคือดูดอย่าลืมเท่ากับดูดพลังงานดูดก็คือพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์เพียงไงศักดิ์ซอสเสือไม่เป็นไรครับมึงไม่ใช่สักแล้วสักกอไก่มันอากาศวะครับกอไก่ใช่แล้วล่ะตะกดสักกันแล้วกันพลังงานสักแล้วตัวพีตัวนี้มันเป็นพลังงานไม่ได้เพรสเชอร์ได้ไว้เพรสเชอร์เป็นพลังงานจนได้เลยครับตัวพีเฟรชเวทอะไรเพรสเชอร์เป็นพลังงานจนมันเป็นได้ยังไงเพรสเชอร์พลังงานจนก็คือผลักอธิบายคำว่าผลักกับดูดทีหนึ่งดูนะพลังงานแวคแอมคือดูดเป็นพลังงานศักดิ์นะแต่ถ้าหากว่าเพรสเชอร์ตัวนี้เป็นพลังงานจนก็คือผลักโอ้ตายกูผลักแล้วกันเท่ากับพลังงานจนรอลิงสะกดอย่างนี้จนเงี้ยโอเคเรามาใส่คู่ตัวนี้ใหม่ดีไหมมันจะได้ไม่งงฮะก็ระหว่างใส่คู่ผมก็ขออนุญาตนิดนึงว่าที่ลุงบอกว่าเข้าใจกับเข้าถึงนะผมจะบอกว่าถ้าว่าเข้าคำว่าเข้าใจมันแปลว่าอะไรมันเข้าใจผ่านความรู้สึกนั่นเองครับทีนี้นี่ไม่ใช่ขอย้ำกันด้วยครับถูกต้องครับต้องความรู้สึกเท่านั้นผ่านความรู้สึกนั่นจึงเข้าใจได้ถ้าปราศจากความรู้สึกแล้วไม่มีทางจะเข้าใจได้เลยได้แค่รู้ไงครับรู้ภาษาฟังรู้ก็รู้ผ่านภาษามันต้องผ่านความรู้สึก
จึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะจุดนี้จะเชือดเฉือนใจคนที่จำมาและตำหนิลุงออกอย่างรุนแรงจะรับไม่ได้จะด่าลุงออกเสียเลยเออจะด่าทั้งโคตรวงของลุงออกมาเลยว่าเอาอะไรมาพูดใช่แล้วก็จะเหยียบด้วยภาษาให้จมดินใช่นะครับว่านอกรีดครับใช่ใช่คนที่จำใช่ใช่ใช่เลยยินดีเพราะลุงออกก็บอกว่าเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสเออยินดีจะถูกต่อว่าต่อขานว่านอกรีดคำว่านอกรีดคนนั้นต้องอยู่ในกรอบครับนอกกรอบคือนอกรีดไอ้ของเรามันไม่มีกรอบใครจะว่านอกรีดก็ช่างเขาของเราไม่มีกรอบเราไม่มีกรอบที่จะมาบีบมาบังคับเราอยู่ในภาวะที่บอกว่าอิสระเห็นไหมอิสระภาพแปลว่าไร้ขีดจำกัดในอิสระภาพโหมันช่างมีความอิสระภาพเหลือเกินไว้ชาติชีวิตเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากระแทกกระทันอะไรต่างอิสระภาพตัวนี้ถ้าหากว่าเอาถือกรอบบางอย่างนกตัวหนึ่งมันบินล่อนอยู่ในอากาศเนี่ยโอ้โหมันรอดมันตามประสามันมีความอิสระภาพไปทั้งหมดไม่มีอะไรขีดขวางกั้นมันเลยนะจะชนหน้าชนหลังอะไรเฉยนี่คือความอิสระภาพในมุมมองของพอที่จะอธิบายเป็นความเข้าใจได้อิสระภาพก็คือตรงนั้นเหมือนนกบินร่อนอยู่ในอากาศนะเอาล่ะตัวที่พนันสาวพนันงานจนยิ่งเข้าใจยากแต่ยกตัวอย่างปุ๊บจะเข้าใจง่ายทีพนันงานศักดิ์คือพนันงานที่มันออกมาทางแนวดิ่งแนวตั้งกระดาเช่นหยดน้ำดีที่สุดถ้ามีหยดน้ำหนึ่งหยดเนี่ยพอเวลาปล่อยปุ๊บปล่อยมือปุ๊บมันจะแตกเปรี้ยงเลยน้ำกระจายเนี่ยฮะออกในทางราบพลังงานจนก็ออกในทางราบพลังงานศักดิ์มันมาทางแนวดิ่งอธิบายโดยใช้เขื่อนกั้นน้ำทีเนี่ยเขื่อนกั้นน้ำจะเป็นเขื่อนแล้วก็ตามทีกั้นน้ำไอ้หน้าเขื่อนก็คือน้ำเนี่ยมันบรรจุพลังงานศักดิ์ไปเต็มร้อยเลยไอ้พลังงานศักดิ์ตัวนี้มันก็อยู่ภายใต้แรงดูดแวคคิวมศูนย์กลางของโลกมันดูดน้ำลงไปที่เขาเรียกกันว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นแหละคือพลังงานศักดิ์โอเคนะเอาละเมื่อพลังงานทั้งหมดมันอยู่ในพื้นที่ของน้ำมันมีกี่ลูกบาศก์ตั้งแต่ลูกบาศก์มิลลิเมตรไปถึงลูกบาศก์กิโลเมตรก็แล้วกันน้ำหน้าเขื่อนที่ว่านั้นมันมีแรงดูดเท่ากับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปริมาตรของน้ำพลังงานเอาละทีนี้มันจะเป็นพลังงานศักดิ์เมื่อไหร่เมื่อเจาะให้น้ำมันออกข้างเลยครับน้ำออกข้างออกแนวราบแล้วนั่นนะไอ้พลังงานจงก็จะออกมาตามนั้นทีนี้ในพูดถึงทางนั้นทางนั้นกลศาสตร์พลังงานนั้นจะอธิบายผ่านกลศาสตร์อย่างเดียวนะครับซึ่งมันต่างจากคลื่นกับความถี่ไปคลื่นกับความถี่เนี่ยถามว่ามันเป็นพลังงานศักดิ์พลังงานจนไหมตอบไม่ใช่เลยเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่เลยถามว่าไม่ใช่เลยแล้วมันคืออะไรทีเนี้ยด้วยความเคารพเขื่อนน้ำกับน้ำเมื่อกี้มันยังเป็นกรอบอ้างอิงของรูปกับน้ำสืบเนื่องกันก็คือน้ำแทนค่าแรงศักดิ์นั่นเองที่ออกมาเป็นทางจนนะครับส่วนพอลุงออกมาอธิบายเรื่องคลื่นเนี่ยมันเป็นน้ำกับน้ำล้วนๆเลยล้วนๆเลยเดี๋ยวเพิ่งไปหาคลื่นดีกว่าเพราะยังไงก็จะอธิบายเรื่องของพลังงานศักดิ์ก็นึกว่าหยดน้ำเนี่ยปล่อยเปรี้ยงไปนั่นคือน้ำถ้าหากว่าออกมาหนึ่งปี๊บปริมาตรกับตัวหนึ่งปี๊บนะครับหนึ่งกิโลหรือลูกบาศก์กิโลเมตรอย่างเงี้ยหนึ่งกิโลมันก็ปล่อยมันยิ่งมากมันก็ยิ่งแตกกระจายมากพลังงานจนยิ่งได้มากครับเห็นไหมทีนี้พลังงานจนที่ว่านี่มันออกไปข้างๆเนี่ยมันก็เจอแรงต้านจากความกดความในความชื้นของบรรยากาศเองเห็นไหมด้วยนะครับด้วยในเวลาเดียวกันจุดนี้ลุงออกเรียกว่าเรดิเอทไม่ใช่เรดิเอทไม่ใช่ตรงนี้เพื่อเวลามันพลังงานจนมันออกมาปุ๊บเหมือนรถคันนึงกำลังวิ่งผ่าความหนาแน่นของอากาศอยู่เนี่ยเห็นไหมครับมันต้องใช้แรงแรงขับเคลื่อนแรงการจุดระเบิดว่าไปเอาชนะพลังงานจนนี้เอาชนะแรงต้านของอากาศอย่าลืมว่าพลังงานมันมีตัวตนแต่อธิบายตามความที่ว่านี้แต่มันใหญ่มากคำว่าพลังงาน
โอ้ยงงงงแน่นอนนะแต่ว่าผมจะไปอีกคำหนึ่งถ้าลุงถ้าลุงบอกว่ามันไม่ใช่ผมก็ต้องไปอ้างว่าที่มาของแรงกดแรงดันความชื้นความร้อนอ่ะก็คือแรงจนอีกด้านฝั่งตรงข้ามอุ้มอีกทีนึงฝั่งตรงข้ามมาแล้วอ่ะตรงข้ามกับแรงจนเถอะครับผมถึงบอกว่าตรงข้ามกับพลังงานจนผมถึงบอกว่าต้องผมถึงมาจบตรงเรดิเอทครับมันย้อนกลับมาถ้างั้นก็พูดกรอบโลกได้เลยทั้งนั้นน่ะทั้งโลกทั้งใบทีเนี้ยต้องอย่างนี้โลกทั้งใบจริงจะกลายเป็นละเอียดได้ครับครับเพราะไม่งั้นพอบอกว่าด้วยแค่กดดันชื้นความร้อนเนี่ยครับโอ้ลุงไม่ยังไงก็ไม่รู้สึกได้อย่างเงี้ยฮะแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรอยู่ณวันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าความหมายกดดันชื้นความร้อนคืออะไรลุงก็เนี่ยที่อยากจะให้เข้าใจกันแต่ก็เอาเรดิเอทมาเชื่อมกับจักรกับจนลุงเนี่ยแหละครับได้ครับได้ครับครับนะทีนี้ผมก็ต้องขยายว่าทีนี้คุณผู้ฟังครับที่ลุงหงอกเล่าเนี่ยเป็นการเล่าแบบเรดิเอชันนะครับไม่ใช่เรดิเอทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังล่ะเราต้องเข้าใจเรดิเอทให้ได้ก่อนเราถึงจะไปรับรู้ความแหมรับรู้แรงของเรดิเอทอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเรดิเอชันนะฮะคือถ้าเราไม่รู้สึกถึงความรู้สึกได้แล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความรู้สึกที่ไร้ความรู้สึกเลยเพราะฉะนั้นจุดที่พูดนี้มันไร้ภาษานะครับมันไม่ได้ใช้ภาษาหรือข้อเขียนดังครูบาอาจารย์เล่าว่าตำราเล่าว่าหรือประสบการณ์ตรงเล่าว่าไม่ใช่นะฮะมันผ่านความรู้สึกทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังมันอีกคู่นึงด้วยนะฮะอีกคู่นึงคือที่อยู่ในตลาดสดแห่งทางด้านฟิชชันฟิสิกส์เนี่ยก็คือฟิชชันกับฟิวชันฟิชชันก็คือเรดิเอชันนั่นเองฟิวชันคือแรงดูดนั่นเองฟิวชันมันแปลว่าดูดฟิชชันแปลว่าผลักคำนี้ต้องใช้ในดวงอาทิตย์เท่านั้นส่วนทางโลกเนี่ยใช้คำว่าแรงผลักแรงดูด v เท่ากับ p อย่างเงี้ยใช่ไหมกรอบบ้างเองในโลกกับดวงอาทิตย์มันคนละกรอบบ้างเองทำไมครับลุงแต่ก็โยงเข้าหากันได้ถามว่าทำไมครับก็มันเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่ดวงอาทิตย์ดวงนี้กับโลกวันนี้มันนี่จะกันได้ที่ไหนแล้วคือคำว่าทำไมหมายความว่าทำไมดวงอาทิตย์ถึงใช้ได้เฉพาะว่าคำว่าฟิชชันกับฟิวชันเพราะว่ามันแค่ดูดผลักฟิวชันความหมายเดียวกันครับดูดก็คือความโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นโลกวันนี้โทษดวงอาทิตย์นี้มีความโน้มถ่วงสูงมากก็แปลว่าแรงดึงดูดสูงมากโน้มถ่วงที่เข้าใจกันมาตลอดก็คือแรงดึงกับแรงดูดเป็นแม่แรงของแรงดึงแรงดูดดูดกับผลักดึงกับดูดมันก็เอามาใส่เดียวกันได้เลยลุงแต่เขาว่าดึงกับดูดมันเซนส์ของเรานะดึงควายมาหาเราครับก็คือดูดควายเข้าหาเราควายมันอยู่ที่นู่นมีเชือกผูกคอมันดึงควายเข้าหาเราดูดควายเข้าหาดึงกับดูดจะมีความหมายเดียวกันครับถ้าเอายกตัวอย่างเช่นที่ว่าควายอีกคำหนึ่งที่ลุงมักพูดบ่อยๆก็คือว่าเมื่อมีดูดกับมีผลักของดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยถ้าในมุมของฟิวชันและฟิชชันเนี่ยลุงกำลังบอกว่าจะไม่มีแรงอื่นอีกเลยที่จะมากระทําต่อแรงของดวงอาทิตย์ได้ถึงขนาดที่ว่าแม้แต่แรงหมุนก็หมุนไม่ได้ดวงอาทิตย์ลุงบอกเนี่ยใช่ดวงอาทิตย์จะไม่หมุนแต่มีแรงอีกตัวนึงมันอยู่ตรงกลางอย่าพึ่งนี่ ผมจะไปเองลุงไม่เอาสิครับ ผมกำลังจะบอกว่าพอผมฟังอ่ะผม คือคุณด้วยความเคารพครับคุณผู้ฟังคือผมบางท่านอาจจะไม่ชอบเสียงผมในการที่จะแทรกหรือว่าบางทีลุงอาจจะอธิบายมันจะมาขัดทำไมแต่ว่าในความรู้สึกของผมก็คือว่าด้วยความเคารพผมต้องกราบเลยครับว่ามันไม่ได้เข้าใจได้หรอกครับผมถึงต้องขัดครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้นั้นผมก็จะตอบเลยเนี่ยจะให้ลุงตอบผมจะสรุปไม่ได้สรุปแต่ผมจะทวนความเข้าใจว่าผมเข้าใจอยู่หรือเปล่าดวงอาทิตย์เป็นการแทนค่าของเรดิเอทครับลุงให้เพราะมีแค่ดูดกับผลักไม่มีหมุนส่วนของเรดิเอชันน่ะ
ก็คือโลกใบนี้ฮะที่เขาจะต้องรักษาความเป็นตัวเองที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเรดิเอทโลกเนี่ยมันเรดิเอชันและมันก็หมุนด้วยก็คือตัวสรุปของตัวที่3ของคือถ้ามีแค่2ตัวคือเรดิเอทแทนแทนค่าเรดิเอทแทนค่าของสิ่งที่ลุงกำลังจะว่าศูนย์ส่วนเรดิเอชันคือหลังจากได้รับเรดิเอทมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยมาเป็นตัวที่3ครับว่าโลกหมุนครับลุงนี่เออจบครับโอ้ยโอ้ยเหนื่อยนะทีนี้ครอบคุมทั้งจักรวาลทีเนี้ยลุงขยายเห็นไหมฮะไปหาจักรวาลนะทีนี้จักรวาลของลุงนี่คือแสนโกรธจักรวาลนะครับไปหาจักรวาลก็คือตรงนี้เรามาเริ่มต้นครับว่าระบบสุริยะจักรวาลระบบเดียวก็พอคำว่าสุริยะจักรวาลหมายถึงอะไรลุงดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางครับผมดวงอาทิตย์นี้มันทำหน้าที่คำว่าฟิวชั่นกับฟิวชั่นอยู่ครับคำว่าฟิวชั่นฟิวชั่นมันตรงคำว่าเรดิเอชันกับเรดิเอทครับทีนี้ถามว่าดวงอาทิตย์มันเรดิเอชันคือพลังงานออกมาครับแต่เรดิเอททีนึงมันไปถึงขอบด้วยนะสุดดาวนพเคราะห์ทั้งหมดที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดมีทั้งหมด 8-9 ดวงนั่นนะมันจะดึงดาวนพเคราะห์ทั้งหมดเข้ามาสู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นั่นเรียกว่าเรดิเอทในรูปแบบของดวงอาทิตย์เป็นโครงสร้างระบบสุริยจักรวาลเลยเดี๋ยวนะเรดิเอชันหรือเรดิเอทนะฮะและมันที่ได้มันเรดิเอชันเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์ออกมาให้โลกให้ดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวพฤหัสดาวกวานไปแต่พอไปถึงสุดดาวเนปจูนตัวสุดท้ายนั่นมันก็ดึงกลับก็คือเรดิเอทกลับขึ้นมาจึงรักษาวงโคจรของดวงอาทิตย์ตัวนี้ไว้ได้ดีครับซ้อนแล้วนะครับซ้อนใช่มันซ้อนลุงพูดเนี่ยซ้อนเรดิเอชันกับเรดิเอทอยู่นะครับถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วหลายรอบครับว่ามันคืออะไรเพราะซ้อนแล้วครับนี่แหละที่บอกว่าอัตโนมัติมันซ้อนอัตโนมัติอัตโนมัติมันก็ยากอยู่แล้วที่จะเข้าใจมันไปดับเบิลอัตโนมัติทีนึงโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเนี่ยยังอีกยังไปกาแล็กซี่อีกอ่ะยังหนักข้ออีกกาแล็กซี่หมายถึงอะไรครับลุงทางช้างเผือกช้างแมวที่เขาว่ากันทางช้างเผือกหมายถึงอะไรโอ้ก็ดวงดาวที่มันยาวเหยียดกันดูแล้วมันเป็นเหมือนกับสาดนมอ่ะเอานมเทแล้วก็ไปราดถนนมันยาวเหยียดเนี่ยกลุ่มดาวฤกษ์รวมกันกลุ่มดาวฤกษ์ก็คือดวงที่รวมกันหลายดวงใช่ครับแล้วดวงที่แต่รวมก็มีบริวารมันอยู่ทุกดวงอาทิตย์แบบที่สุริยะจักรวาลรวมใช่เหมือนทุกประการด้วยอย่างนี้เป็นต้นงั้นถ้าเข้าไปสู่กรอบของกาแล็กซี่ปุ๊บต้องเอาหลุมดำเข้ามาพูดอีกทีเนี่ยอย่าไปเลยดีกว่าไปได้ลุงเพราะว่าไม่เอาแค่นี้ผู้ฟังก็จะบ้าอยู่แล้วนะเออเห็นใจผู้ฟังนะอ่ะตามแค่โลกไปที่บอกว่าสิ่งนี้มันต้องรู้จักตัวเราให้มั่นคงก่อนนะมันจึงจะขยายผลมันยังโลกเราคือโลกแล้วคือเราคือความหมายตรงนั้นแหละครับมันต้องรู้เราหมดก็จะรู้โลกไปนี้หมดก็อธิบายตามเงื่อนไขของโลกเมื่อกี้เนี่ยแต่มันก้าวไปยังจักรวาลอีกทีเมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยได้แค่นี้เอาแค่จักรวาลนี้ก็พอนะอย่าไปหากาแล็กซี่เลยตามแนวทางลุงออกมันจะไปไม่รู้หรอกคนฟังมันจะบ้าไอ้คนพูดมันเกินบ้ามันแอบนอร์มอลอยู่แล้วเอ๊ะอาจารย์ไม่อยากจะให้มันไม่ใช่ละผู้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าคิดเอาไม่ได้คืนคิดไปอยู่คิดบ้าเอานี่แหละคือคำนี้แหละครับงั้นหยุดเถอะอย่าไปต่อเลยเดี๋ยวจะบ้ากันบ้ากันไปหมดเห็นไหมครับเพราะนั้นอย่าไปสงสัยว่ามีคนที่ไม่เข้าใจว่าลุงหงอกนี่คือบ้ามันถูกของเขานะกลับตรงข้ามเอ๊ะใครบ้ากว่ากันเนี่ยเห็นไหมเรามองด้านตรงข้ามให้เป็นใครบ้าตัวเนี้ยเรามันเกิดบ้าไปแล้วแอบนอร์มอลเอ๊ะก็บอกลุงหงอกแอบนอร์มอลแอบนอร์มอลอยู่ตั้งนานนักหนาแล้วก็อันคอนเซียสต์ต่างหากเห็นไหมถ้าจะเปลี่ยนเรื่องมาเป็นยังครึ่งความถี่อย่าพึ่งนะมันก็เฉลยนะครับว่าลุงมอนหมายว่าแรงที่เป็นศูนย์กลางของดวงอาทิตย์คือแรงอะไรที่บอกว่าเรดิเอทนะครับศูนย์กลางดวงอาทิตย์คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวนี้นะครับ
ตัวนี้ศูนย์กลางตัวที่ไร้แรงนี่แหละมันบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรมันยิ่งใหญ่มากตัวนี้ฮะเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้ดวงอาทิตย์มันเกิดคำว่าเรเดียชันผักพลังงานออกมาแล้วก็ดูดดึงย้อนกลับไปทีนึงเป็นเรเดียตไอตัวไร้แรงเนี่ยนะหรือไอตัวความว่างความว่างนี่แหละครับคือเทียบภาษาแล้วคือความว่างใช่อันนี้คำเดียวกับพระธรรมไหมครับได้อันเดียวกันเป๊ะคำเดียวกับอัลกาลิโกไหมฮะได้เป๊ะเป๊ะคำเดียวกับปรมัตถ์ไหมครับเป๊ะเป๊ะคำเดียวกับเดอะก็อดออลลี่ไหมฮะเป๊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 ะเชี่ยชัวช้าจบครับโป๊ะครับไปขึ้นกับความถี่ต่อคนเหนื่อยอย่าลืมความถี่อย่าลืมคำเนี้ยอัลกาลิโกไว้ก่อนเนี่ยภาวะอัลกาลิโกต้องหยิบคำคำว่าอัลกาลิโกไว้ก่อนความถี่เนี่ยอันนี้เราพูดถึงแรงพูดถึงพลังงานพลังงานสักพลังงานจนเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นก็มันอยู่ในขอบข่ายพวกนี้แหละมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกครับนี่เป็นส่วนย่อทั้งนั้นที่พูดเนี่ยถ้าเขียนเป็นตำราโอ้โหยาวเหยียดอ่านทันหรือเปล่าตำราเนี่ยตำราต้องมี1 2 3มันต้องมีวางขั้นบันไดด้วยต้องเข้าใจสิ่งนี้จึงจะเข้าใจสิ่งนั้นต่อเข้าใจสิ่งนี้จึงเข้าใจสิ่งนั้นต่อเนี่ยมันจะเอาหัวมาปนท้ายไม่ได้เลยพวกนี้มันต้องรู้แต่สตาร์ทถึงฟินิชทุกสเต็ป by สเต็ปด้วยนะผู้อ่านจึงจะไม่หลงทางตรงนี้สำคัญมากเมื่อเวลาเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วมันจะบอก1 2 3 4 5เอาไว้ประมาณนั้นครับนะเอานะลบนะโอ้เดี๋ยวก่อนครับเพราะว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่เป็นภาพอมตะได้เลยนะจริงๆดูเท่ากับผักเครื่องหมายมันน่าจะอยู่ตรงนี้รู้ไหมเครื่องหมายจริงๆอยู่ตรงนี้ที่ให้มันชัดที่สุดนี่หนึ่งเครื่องหมายดูเท่ากับผักก็อยู่ตรงนี้มันจึงจะเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ตามนะครับไอ้ผมมันได้ทุกมิติแหละเนี่ยเห็นไหมเพราะผมเป็นคนคิดเองพวกนี้เขาก็อธิบายโยงให้เสร็จสรรพแต่ถ้าหากว่าจะให้เข้าใจดูเท่ากับผลักดูเท่ากับผลักถ้าอยู่ด้านนี้ก็จะถ้าเอาดูได้ฝั่งนี้ผลักไปฝั่งนี้ก็ได้ดูเท่ากับผลักเหมือนกันแต่ต้องการจะให้แบ่งครึ่งให้เห็นว่าตรงกลางนี่นะมันมีความสำคัญยิ่งนะตัวไร้แรงเนี่ยนะครับต้องการขีดตรงนี้ให้เห็นได้ชัดว่าคำว่าไร้แรงมันอยู่ตรงกลางนี่นะคุณโยมไงทำนองเนี้ยก็เลยไปรูปแบบนี้ดูถ้ากระโดดเถอะดูถ้ากระโดดผักเถอะมันสุดยอดในความเข้าใจยากม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 ันคิดได้ยังไงผลักเท่ากับผลักก็ตรงกับว่ามีความเร็วแสงเท่านั้นจะเท่ากับแสงก็ความหมายเดียวกันมีแสงเท่านั้นจะมีความเร็วเท่ากับแสงความหมายเดียวกันเห็นไหมครับแต่ไอความเร็วที่เหนือแสงเกินแสงก็เรื่องจิตอย่างเดียวจิตต้องบริสุทธิ์เป๊ะจึงจะได้เห็นไหมงั้นเรื่องภาษามนุษย์ก็คือเรื่องจิตเนี่ยอ้าวสปิริตก็ได้วะสปิริตช่วงที่ภาษาที่สองที่เขาใช้กันเนี่ย body mind and spirit นั่นแหละครับแต่ไม่ใช่ mindset นะไมเซ็ตมันตะวันตกแล้วไม่ใช่อยู่แล้วพวกจิตวิทยาคือฝั่งตะวันตกทั้งหมดนะครับจับด้วยครับวิชาจิตวิทยาแล้วก็ไมเซ็ตก็มาจากฝั่งตะวันตกมาตะวันออกเรามันไม่ใช่ตรงนั้นนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยอธิบายควบคู่กันได้แต่เวลาตีแตกตัดตกตัดขั้วปุ๊บไม่ใช่เลยนะครับจิตวิทยาถ้าหากว่ามาทางตะวันออกปุ๊บต้องจิตศาสตร์ทันทีเลยนะครับมันใกล้เคียงมันเริ่มเรียงมาใกล้ๆกันมากตะวันออกมันต้องศาสตร์ด้านจิตล้วนๆนะครับหรือปรัชญาก็คือจิตนิยมนั่นเองนะฮะตะวันตกก็วัตถุนิยมไปอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแยกได้ในเรื่องของนักศึกษาศาสตร์ที่จะรู้การกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่นักศึกษาศาสตร์ก็ยังนั่นแหละนะทำนองนี้ก็แปลว่าคลิปนี้นะฮะบรรดาผู้ที่เป็นนักศึกษาศาสตร์วิชาปรัชญาก็เข้ามานี้ได้หมดแหละปรัชญาเข้ามานี้ได้หมดจิตวิทยาก็ไม่รู้นะแต่ก้าวข้ามจิตวิทยาไปแล้วตรงนี้มันพูดผ่าน
ทางจิตบริสุทธิ์ไปแล้วนะตรงนี้นะก็จะต่างกัน เอาละรอบที่เนี้ยโอ้ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะเกรงว่าผู้ลุ้นพูดฟังผู้ดูจะฟังไม่ทันจะดูไม่ทันเหนื่อยเพราะลุ้นตรงนั้นไม่ใช่เหนื่อยเพราะเราปล่อยพลังงานใช้พลังงานเยอะไม่ใช่เหนื่อยแบบนี้นะครับเหนื่อยเพราะสงสารผู้ฟังดูสิไปคิดแทนชาวบ้านก็หมดเหนื่อยแทนชาวบ้านก็